สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านกลับมาพบกับรายการรอบรู้กับมสทกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันก็เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตขแขนงวิชาสหากรณ์ของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชค่ะสําหรับนักศึกษาท่านใดหรือท่านผู้ชมท่านใดนะคะสนใจที่จะต่อยอดใน เรื่องราวนี้นะคะก็ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งค่ะซึ่งวันนี้ค่ะวิทยากรที่ร่วมให้เกียรติกับรายการเราท่านก็เป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชค่ะท่านก็คือรองศาสตราจารย์ส่งเสริมของกลิ่นค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาชวนพูดคุยถึงหลักสูตรในระดับปริญญาโทนะคะของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ก่อนอื่นอยากทราบว่าในสาขา วิชานี้อะค่ะ <c oughs> เราเน้นเรียนอะไรกันบ้างแล้วก็มีความสําคัญยังไงบ้างคะครับสำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาสากรนะครับเราเน้นถ้าพูดถึงว่าการเน้นนะเราเน้นบริหารธุรกิจเลยนะค่ะบ <c oughs> บริหารธุรกิจคือบริหารจัดการ <c oughs> มันจะต้องเอาทฤษฎีหลักการความรู้ยุคใหม่เนี่ยมาจัดก,การสากล <c oughs> มันต้องรวดเร็วทันสมัยทันเหตุการณ์มันอภัยได้จริงๆนะนักศึ <c oughs> บริหารธุรกิจเน้นเฉพาะกลุ่มสากลเลยครับ แล้วแตกต่างจากระดับปริญญาตียังไงบ้างปริญญาตรีคือคส่วนใหญ่เราจะเรียนในเชิงเชิงกว้างเนาะปริญญาตรีเราจะเรียนกว้างเรียนเยอะแต่พอปโทพบเราเรียนในเชิงลึกเรียนน้อยกว่าลึกแอพพลายและเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงใช้ประโยชน์ได้จริงเน้นเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้เน้นคำนวณนเ,นเน้นเอาหลักการประสบการณ์ทฤษฎีแล้วมาต่อยอดเอาไปใช้ประโยชน์ในการจัดการสากลได้จริงๆก็คือค เอากระบวนการทั้งหมดเราไปใช้จัดการในสหกรณ์เลยใช่ไหมคะอาจารย์แล้วส่วนใหญ่เนื้อหาเนี่ยเราจะเน้นหนักไปทั้งอะไรบ้างเนื้อหาเน้นการบริหารธุรกิจแอพพลายคือชุดแรกเลยเนี่ยถ้ามองมองชุดแรกเนี่ยครับเราบริหารธุรกิจสหกรณ์เชิงกลยุทธ์เลยเราจะรู้ว่าถ้าสหกรณ์เราจะประจัดการสหกรณ์ต้องจัดการอะไรบ้างมีกลยุทธ์อะไรบ้างจะจัดการยังไงเป้าหมายสุดท้ายยังไงจะมีทฤษฎีอะไรประจัดการ นะครับดูภาพรวมก่อนเสร็จแล้วพอชุดต่อไปเนี่ยเราจะเจาะลงไปเลยว่าแต่นะแต่และแต่และหลักการเนี่ยอย่างเช่นการเงินเนี่ยการบัญชีการเงินเราจะจัดการมันยังไงเนาะเป้าหมายการบัญชีการเงินจัดการยังไงและอ p พลา,าย,ยัางไงพวกเรานักศึกษาไว้งต้องกลัวนะครับไม่ได้ต้องเน้นคำนวณเนาะ,ะเอาไปใช้ประโยชน์จริงๆแล้วก็แล้วก็ตลาดผลิตปัจจุบันตลาดนั้นสําคัญเนาะถ้าจัดการตลาดจัดการมันยังไง เป้าหมายตลาดยังไงเราจะจัดการยังไงแอปพลายมันยังไงจากสากลไปสู่ตลาดยังไงเสร็จแล้วจะผลิตหรือบริการแรืจัดการยังไงเสร็จแล้วเราจัดการคนยังไงอันนี้สําคัญเล,เ,ออเลยนะคะจัดการ HR ชุด HR จัดการทรัพยากรมนุษย์พอจะสุดท้ายเนะี่ยก็จะมีทําวิทยานิพนธ์หรือ i s หรือคนไฟ้์อะไรเราเข้าไปดูกันเนาะค่ะเดี๋ยวจะไปอธิบายกันตนหลังแล้วก็จะมีชุดสถิติวิจัยสําหรับเอาไปใช้ในการทําวิทยานิพนธ์วิจั<า>ย แล้วถ้าสมมติได้อีกอันนั้นคือมีสัมมนาเลยสัมมนาไปหาธุรกิจแอปพลายทุกชุดวิชาเอามาใช้ประโยชน์ในการจัดการสหกรณ์ได้จริงๆนีคือจุดเน้นของเราเลยครับก็คือเน้นกระบวนการจัดการสหกรณ์เลยนะคะเพื่อให้แบบผู้ที่เรียนเนี่ยได้สามารถคิดหรือว่าจัดการระบบกระบวนการของสหกรณ์ได้อย่างนีเลยล้วไปแอปพลายไปประยุกต์ใช้เ้วไปแนะนําสหกรณ์จัดการสหกรณ์ตามเป้าหมายการจัดการถ้าเรามอง ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นสากลองค์กรธุรกิจหรือหน่วยงานราชการต่างๆมันไม่พ้นการบริหารการจัดการค่ะก pues ะถือเป็นเรื่องสําคัญเลยการ,รบริหารจัดการ,ร <S <S 2> <S 2> เราสามารถประยุกต์ใช้ในศาสตร์อื่นได้ด้วย,ย <anas S 1> ใช่ไหมคะศาสร์อื่นได้ด้วยครับจริงๆแล้วเนี่ยการิ่ารจัดการเนี่ยมันใช้กับทุกศาสตร์นะใช้การทุกศาสตร์ครับแล้วแต่เราจะไปประยุกต์ใช้กับอะไรถ้าเรามองสิทุกอย่างนะเราต้องอาศัยการจัดการหมดนเลย แม้แต่ครอบครัวเนาะ,ค,ะครอบครัวหรือการทําธุรกิจทําร้านก๋วยเตี๋ยวเลว็กๆนี่มันต้องอาศัยการจัดการใช้กระบวนการจัดการเพื่อเป้าหมายของการทําธุรกิจของเราประสบความสําเร,าร็จแต่ถ้าสากลเราจะเน้นเรื่องของเอาอุดมการณ์สากลเข้าไปหลักการสากลเข้าไปแล้วจัดการเฉพาะตัวสากลนักศึกษาของเรามีทั้งกลุ่มที่เป็นทํางานสากลโดยตรงเป็นข้าราชการกลุ่มส่งเสริมสากลนี่ก็จะจะได้ประโยชน์มากเลยนะครับส่วนใหญ่ที่เราจบไปเนี่ย รุ่นนี้รุ่นที่10จะรับใหม่กับรุ่นที่11และ้ะถ้าอยู่ในภาคธุรกิจก็ใช้นะครับมันคือมันหลักการเดียวกันหรืออยู่ในกลุ่มธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์กลุ่มทกศก็มีรูปสิทธิ์ที่จบไปแล้วหรือภาคธุรกิจกลุ่มแม่บ้านกลุ่มประธานกลุ่มสักถ้าพวกสหกรณ์โดยตรงเนี่ยถ้าเป็นผู้จัดการสหกรณ์ประธานสหกรณ์เนี่ยโอ้ตรงมากเลยครับจะตรงสายเลยใช่ไหมคะตรงสายเลยครับแอปพลายได้จริงจริง <C HA> แต่จุดใหญ่ที่นักศาเราเรียนหรือบัณฑิตที่เราจบเนี่ยก็จะเป็นข้าราชการ <C HA> เพราะว่าเขาเขาได้สิทธิประโยชน์ไงจบแล้วเนี่ยมันสามารถอัปเกรดอัปเกรดสามารถเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้น <C HA> เดี๋ยวนี้หลายๆหน่วยงานเขาก็พยายามให้ใหต้องจบเนาะจบวโท <C HA> ต้องส่งเสริมทางด้านการศึกษาให้มากยิ่งขึ้นลูกศิษย์เรารุ่นที่ตัวนี้รุ่น10นะครับรุ่นก้าก็จะจบ อันใหม่นี่ก็จะเป็นรุ่นที่11แล้วครับนะคนที่จบจบไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งใหญ่ๆโตนะในวงการสากลก็รู้จักกันอยู่หลายท่านค่ะครับแสรงว่าการบริหารจัดการสากลนี้มีความสําคัญมากเลยนะสำคัญมากครับสกราเรามีถ้าพูดถึงว่าทั่วประเทศนี่ประมาณ7จ็ดแปดพันสากลเนาะสากลขนาดใหญ่ๆมสทเราก็มีสากลอมทรย์อยู่เนาะนะครับก็ต้องอาศัยการจัดการครับ ค่ะถือว่าสหากรณ์นี้ก็ยังมีคงอยู่แล้วก็มีอยู่เยอะมากๆเลยเครับครับแล้วอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงค่ะว่าขอ,อ,อบเขตหรือการทํางานของสหกรณ์เนี่ยมีอะไรบ้างะคะ่ะขอบเขตของถ้าจริงๆในการจัดการสหกรณ์เนี่ยนะครับสมมติว่าการทํางานของสหกรณ์ทำงานของของของ,ของก็คือตั้งแต่ไม่ว่าจัดการเงินจัดการคนจัดการทุนมันต้องใช้จัดการหมดนะครับค่ะแล้วเน้นก็นว่าสหากรณ์เราจะไปเน้นกับพวกสมาชิกอย่างเดียวไม่ได้มองถึง กลุ่มลูกค้าภายนอกนะครับก็เพื่อสมาชิกก็เพื่อสมาชิกถ้าเราจัดการดีๆไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเป้าหมายสุดท้ายเราทำไงให้ธุรกิจยั่งยืนอยู่ได้แล้วก็พึ่งพาตนเองได้ก่อนมีกําไรกําไรแล้วก็คืนสมาชิกสัตว์ก็เป็นองค์กรธุรกิจที่ดีครับค่ะก็ถือเป็นยังเป็นที่นิยมอย่างมากเลยนิยมครับจําเป็นจาเป็นถ้าเป็นฝ่ายจัดการสากลผู้จัดการสากลโดยตรงเนี่ยโอ้ตรงมาก บางสังกัดก็สนับสนุนให้พนักง,งานเข้ามาเรียนค่ะเรามาพูดคุยถึงรูปแบบการเรียนการสอนของ,ของเราบ้างของมสทเราเป็นรูปแบบศึกษาทางไกลเนาะ,ะทางไกลเราจะไม่เน้นเรื่องการมาบรรยงบรรยายหน้าห้องเนาะเราจะแอสไซนงานไปให้แอสไซนงานไปให้ ตั้งแต่ตั้งแต่พอมาปฐมนิเทศเชิงปฏิบัติการและทายงานไปให้เสร็จแล้วก็มาเขาเรียกสัมมนา,าเสริมคมสทสัมมนา,าเสริมสัมมนา,าเข้มรูปแบบการสัมมนา,าเสริมสัมมนา,าเข้มนี่เราเราไม่ได้เน้นการสอนคือให้นักศึกษาไปเรียนรู้ด้วยตนเองและนํามานําเสนอมาดิษซ์กันแล้วก็มาต่อเติมต่อ,ตอยอดค่ะแล้วก็บวกด้วยเรามี e-learning เนาะ มี e-learning e-learning เสริมมาอีกมีตําราให้มีประมวลสาระชุวิชามีแนวการศึกษาได้พบอาจารย์ไได้พบคราจารย์สัมสนาเสริมสมนาเข้มได้พบครูาจารย์มีคะแนนเก็บมีคะแนนเก็บ40บ้าง60บ้างแล้วแต่วิชาค่ะแล้วได้พบคอาจารย์อย่างน้อย1ครั้งต่อเทอมหนึ่งครั้งสองครั้งได้พบเพื่อนได้มีกลุ่มมี e-learning เสริมค่ะที่สําคัญคือมีคะแนนเก็บ แ้ไม่เหมือนปลอตีเนาะส่วนใหญ่ในภาควิชาการเรียนแล้วนอกจากได้ประโยชน์เนาะมันจนใหญ่ผ่านเนาะส่วนใหญ่ผ่านเพราะเรามีคะแนนเก็บไงมีคะแนนเก็บทุกกิจกรรมที่เรามอบให้ทุกกิจกรรมที่ให้นักศึกษาทำแล้วมาดิสคัทกันมานําเสนอกันก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องงานที่เขาจะต้องเรียนรู้ครับค่ะก็คือเป็นต่อยอดในงานวิจัยได้ด้วยแต่ถูกต้องค่ะ ก็ถือว่าแบบเราก็มีการมาเจอกันมา,มาเรียนร่วมกันด้วย <มา S 1> ใช่ไหมคะเจอเจอนักเจออนาจารย์เจอเพื่อนร่วมงานแล้วก็มาเจอที่หมหาลายัยระวังระวังโครงสร้างไว้ต้องมาเจอกันสัมมนาเสริมสัมมนาเข้มไม่ได้เน้นบรรยายนะย้ำนักศึกษาไม่ต้องกลัวด้วยว่าจะยากนะครับในระดับปริญญาโทก็ทจะนี่คือเราเรียนเชิงเรียนเชิงลึกนะเรียนเชิงลึกเอาไปใช้ประโยชน์แอพพลายจริงๆ ก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใ,รในในงานที่เกี่ยวข้อง<ช>และาจายงก็จะเติมเต็มอันไหนที่ยังไม่ชัดเจนก็เติมเต็มเพื่อนเติมเต็มแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันก็ได้องค์ความรู้จริงๆเป็นประโยชน์จริงๆค่ะคแล้วก็เอาไปใช้ในการ,รทํางานได้ด้วยครับค่ะ เรามาเข้าสู่หลักสูตรบ้างค่ะในเรามีอะไรบ้างาม,มีทั้งแผนกแผนขอเนาะ,ะถ้าแผนกนี่ก็คือวิทยานิพนธ์เนาะเน้นวิทยานิพนธ์หรือวิจัยนะทุกคนจะบอกว่าถ้าเรียนปรโทรแลวต้องทาวิทยานิพนธ์นะวิจัยก็คือเน้นเน้นวิจัยก็เหมือนกระบวนการวิจัยทั่วๆไปแต่ถ้าแผนกนี่ก็จะจะ,จะต่างกับเดี๋ยวทีค่อยพูดถึงแผนขอนะครับแผนกนี่คือเราทําวิทยานิพนธ์ เสร็จแล้วก็ต้องเอาวิทยานิพนธ์นั้นไปเผยแพร่ก็คือคเป็นภาคบังคับนะครับก็เรียกว่าต้องนําเสนอผลงานก็เขียนเป็นบทความ,มเอาบทความนั้นไปเผยแพร่ในวารสารหรือมานําเสนอในการสัมมนาวิชาการถึงเป็นเงื่อนไขของการจบก็ต้องทําวิทยานิพนธ์ถ้าทำถ,าถึง,ถงจะจบถึงจะจบส่วนกระบวนการเรียนแผนก็แผนขอนี้เรียนเรียนเหมือนกันนะต่างกันชุดที่วิทยานิพนธ์แต่แผนขอก็จะมีคนควาอิสระ คนวัยสละก็จะทําวิจัยก็ได้ห,หรือจะทําเขียนตําราหรือทอําเรื่องนวัตก,กรรมใหม่ๆก็ได้ะนะครับแต่ว่าวิทยานิพนธ์นี่มันจะเรียน2เทอมแต่คนขวขยสละเรียนแค่เทอมเดียวะนะครับแต่ไม่ต้องไปนําเสนอไม่ต้องฟีเซน์ไม่ต้องเขียนบทความอ๋อไม่ต้องเผยแพร่ไปข้างนอกใช่ไหมคะก็คือสอบผ่านก็ผ่านแต่ส่วนใหญ่ก็จะทําวิจัยแต่ถ้าคนวขยสละคือแผนขอนี้ ่อเรียนเพิ่มอีกหนึ่งวิชาก็คือสัมมนาการบริหารธุรกิจสากลก็คือเอาทุกชุดที่เรียนมาบูรณาการเอามาบูรณาการร่วมกันแล้วก็มีการสอบประมวลความรู้แผนคอมีสอบประมวลความรู้ก็คทฤษฎีภาคประยุกต์ทั้งหมดเลยที่เรียนทั้งหมดที่เรียนค่ะก็มีสอบแต่แผนกอไม่ต้องสอบประมวลความรู้เอาเป็นข้อแตกต่างกันถ้าถ้ามองในเชิงเชิงลึกเนี่ยวิทยาิพนธ์มันจะศึกษาในเชิงลึก ก็ต้องเอาองค์ความรู้ทั้งหมดออกมาทาวิทยานิพนธ์ค่ะก็ถือว่าเป็นงานที่ใหญ่กว่ากว่าภาคขอใช่ไหมคะมันจริงๆอ่อมันลึกกว่าลึกกว่าวิจัยมันลึกกว่าค่ะแต่ภาคขอเราจะเน้นถ้าในเชิงบริหารธุรกิจเนี่ยบางทีเราเราไม่เน้นวิทยานิพนธ์เราเน้นการวิจัยแบบสั้นๆเล็กๆคือต้องตอบโจทย์ด้วยเร็ว <C> e ตอบปัญหาเร็วตอบโจทย์เร็วเอาไปใช้ประโยชน์เร็วถ้าวิทยานิพนธ์มาจะต้องใช้กระบวนการด้าสถิติเชิงลึกมากกว่าแผนขอแไอเอสนิดนึงค <c> วามถ้ามันมันก็ต้องมีแล้วแต่ทีนักศึกษาจุดมุ่งหมายของนักศึกษาเนี่ยถ้านักศึกษาบางคนบอกเอออยากเรียนปรโทรอยากตอบวิทยาเอกก็ทําวิจัยเชิงลึกมันก็จะได้ได้กระบวนการวิจัยลึกได้สถ e ิติลึกแต่ถ้าจะเอาไปใช้ประโยชน์จริงๆในการบริหารในการจัดการในการทํางานเนี่ย แผนขอมันจะมันจะดีกว่าเพราะมันรวดเร็วตัดสินใจเร็ว <c oughs> ไม่จําเป็นต้องศึกษาในเชิงลึกรวดเร็วกว่าใเพราะในเชิงธุรกิจทั่วๆไปนะครับถ้าหลักสูตรของของมอสทเราเนี่ยก็เป็น MBA เหมือนกันนะหลักสูตร <c oughs> นั่คือ MBA แต่วงเล็บทางด้านการสากลเนาสาขาวิทยาการจัดก,การก็เป็น MBA ทางด้าน,านาก,การบริหารจัดการถ้าในถ้าในเชิงบริหารทั่วๆไปถ้าเอาไปใช้ประโยชน์จริงๆเนี่ยเขาจะมองในเชิงเอาไปไม่จําเป็นต้องทําวิทยานิพนธ์ S <S <k art> แต่ถ้าบางคนอาจจะมีจุดว่าเอออนาคตอยากเรียนวิทยาเอกอะไรเงี้ยอาจจะเลือกวิทยานิพนธ์ก็ได้อจ,จ,จะได้ต่อยอดได้แต่ปัจจุบันหลายๆมหาวิทยาลัยเขาก็ไม่ได้สีเรียดว่าจะเรียนวิทยาเอกต้องทําวิทยานิพนธ์เนะ <S <S าะแต่ภาษาอังกฤษจะเริ่มสํมคาคัญแล้วนะครับต <ขอ S 2> ้องมีสอบนะครับแต่ตอนนี้ยัง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 ไม่ได้บังคับนะครับอนาคตนะครับถ้าใครอยากจะเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาในมัธโท ก็ต้องไปฟื้นฟูภาษาอังกฤษไว้เหมือนกันอนาคตแน่นอนครับภาษาอังกฤษต้องมาต้องมีการสอบมีบังคับให้ผ่านตามเกณฑ์ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับภาษาอังกฤษเริ่มสําคัญมากนะครับค่ะแล้วสั่งอย่างผู้ที่เรียนในหลักสูตรแขนงวิชาสหกรอนนะคะอาจารย์มีข้อแนะนํำไหมคะว่าควรที่จะเลือกแผนกหรือแผนขอดีมันจริงๆไม่ได้ทั้งสองแผนเนาะแล้วแต่จุดมุ่งหมายของเราถ้าเราเป็นจุดมุ่งหมายเราไดคิดเออเราอยากจะเอาไป ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการจริงๆเรียนแผนขอ <c oughs> ก็จะสะดวกว <c oughs> กว่าเร็วกว่าแล้วก็ก็จะก็ไม่ต้องเรียนจัดเรียนในเชิงลึกแต่ถ้าเป้าหมายเราอยากเออเราอยากอยากเรียนวิ็นเอกต่ออยากพัฒนาความรู้ต่อ <c oughs> ก็เรียนแผนกอ <c oughs> ก็ได้ได้ <c oughs> ทั้งสองแผนไม่แตกต่างกัน ก็แตกต่างกันก็สามารถเลือกได้เลยแล้วแต่วัตถุประสงค์และความต้องการของแต่ละท่านใช่ครับสำคัญเนาะเลือกมาตั้งแต่สมัครเลยเนาะค่ะเพาะมหาลัยเรากาหนดว่าเลือกตั้งแต่สมัครเลยเนาะถ้ามาแต่ว่าพอมักสมัครเรียนแล้วจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนแผนได้ครับเปลี่ยนได้อาจจะค้นพบต้นหลังแล้วก็ขอเปลี่ยนได้คือถ้าแต่ว่าแผนกรอนี้ก็จะเน้นสถิติเชิงลึกมากกว่าเนาะก็คือเน้นหรัดการไปเรียนต่อในระดับสูงขึ้นไปก็จะมี วิชาที่เน้นหนักไปก็จะแตกต่างกันเล็กน,อน้อย <c oughs> แต่ว่าก็มีความสําคัญทั้งคู่เลยใช่ครับใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันค่ะ <c oughs> แล้วอยากเรียนแล้วอาจารย์อยากทราบว่าคุณสมบัติของผู้ที่เรียนนะมีอะไรบ้างคุณสมบัติของผู้จะมาเรียนในระดับปริญญาโทของเรานี่เรารับทุกวุฒิเนาะค่วิญญาตรีทุกวุฒินะครับวิญยาตรีทุกวุฒิ เกรเฉลี่ยมันก็ต้องกําหนดตามเกณฑ์นะครับของเราแค่2.3 <c oughs> แต่ถ้าเกรเฉลี่ยต่ํากว่าเราก็ไม่ได้ซีเรียสนะแต่เราก็จะมาดูประสบการณ์ <c oughs> เวลาเราจะรับสมัครนี่เราเน้นเราเน้นเรื่องประสบการณ์ค่ะทางานที่ผ่านมาหรือที่จะทําต่อในอนาคตหรืออะไรเนี่ยเราเดน,นประสบการณ์แต่ทุกทุกอันก็จะมีคะแนนให้อยู่และที่สําคัญเนาะเวลานักศึกษากรอกไม่สมัครนะครับ ใบสมัครของมสทมันจะมีอะไรต่างๆ,ๆเยอะเนาะ <c oughs> นั่นแหคือการฝึกตั้งแต่แรกเลยนะว่าจะมาเรียนทางไกล <c oughs> ใช่ไหมต้องศึกษาด้วยตนเองเนาะ <c oughs> เวลานักศึกษากรอกใบสมัครดูคําแนะนาํากรอกให้ครบเนาะ <c oughs> ครบเขามีทั้งแบบ1แบบ2และที่สําคัญที่นักศึกษาจะหลายคนที่ไม่กรอกหรือหลายคนบางคนที่สมัครมาแล้วเนี่ยไม่ได้รับการพิจารณา คือมันจะมีอีกอันหนึ่งคือต้องให้เขียนหัวข้อวิทยานิพนธ์เขียนประมาณ3าสีหน้าวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าศิลปที่จะทําวิจัยเรื่องเนี้ที่เราสนใจใช่ไหมนะครับมีหลายคนไม่ส่งมาบางมหาบางหลักสูตรหรือบางทีมก็ต้องดุกตัดคะแนนนะเราก็ต้องดูว่าดูว่ามันจะ เขาจะดูว่าจริงๆเรามีความตั้งใจที่จะเรียนรู้ที่จะทําวิจัยไหมเพราะว่าระดับมีเโทนนี่ต้องทําวิจัยคต้องทําวิจัยที่จะขาดคือเนี่ยส่วนใหญ่หลายหลายคน,คนเขาไม่ได้เขียนบางคนอาจจะไม่ไม่ผ่านนะไม่ช่าหลักสูตรของของบริหารธุกรกิจสากลหรือหลักสูตรของสาขาอื่นก็เหมือนกันเนาะค่ะได้ยินอยู่ข้างๆห้องบางทีบางคนรักษาไม่ไม่ได้ส่งมา,อ,มาอาจจะไม่ผ่านาก็จะไม่ผ่านการคัดเลือกค่ะแต่ส่วนใหญ่เราจะผ่านกับหมดนะครับถ้าเราเรา,เรามีมีเขียนชัดเจนถ้าทำครบถ้วนเนาะ ก็คือหลักๆเลยการเขียนใบสมัครเข้ามาต้องกรอกให้ครบ,ท,บทุกท่วนทบทวนทุกข้อทุกช่องเลยทุกช่องและเฉพาะโดยเฉพาะเรื่องของหัวข้อที่เราทำวิทยนพลหรือศึกษาคนคว้าอิสระเขียนมาให้ครบเป,เป็นเอกสารแนบก็ได้ครับอ๋อ,อก็คือสามารถเป็นเอกสารแนบ<ใ>นที่แบบเรื่องที่เราสนใจพิมพ์แล้วก็แนบมาเขาจะมีตัวอย่างอยู่ว่าต้องมีหัวข้ออะไรแล้วข้ออะไรทําเรื่องอะไรมีคําสําคัญให้อยู่ค่ะครับ คือต้องอ่านนะเราเราฝึกตั้งแต่แรกเลยนะไม่ว่าจะเป็นปอทปตีเห็นไหมค่ะปตีรรเบียบกว่าเราใหญ่โตมโหเรานะบางคนเห็นโอ๊ตสมครไม่อยากนั่นแหะคือฝึกตั้งแต่แรกนะครับท่านผู้ชมครับมสททางไกลมาต้องพึ่งตนเองเป็นหลักเนาะนะครับเราต้องศึกษาค้นคว้าเองใช่ค่ะแล้วก็ใครที่สมัครเนี่ยต้องกรอกไปสมัครให้ครบถ้วนแล้วก็มีหัวข้อวิจัยในดวงใจที่เราอยากทำเนี่ยให เขียนมาให้อาจารย์ได้ดูแล้วก็เพื่อคัดเลือกมาใช่ครับค่ะก็อยากทราบว่ามีรับจํานวนจํากัดไหมคะหรือรับจำนวนเท่าไรของหลักสูตรเราไม่จํากัดจํานวนอยู่นะครับพอปีๆนึงก็ประมาณ 30- 40คนแล้วก็ไม่ได้เยอะนะคุมเป้าหมายเราไม่ไม่ได้เยอะน้อยกําลังดีถ้าเยอะไปเราบริหารจัดการไม่พอแต่เราก็มีมีเกณฑ์อยู่เพราะอาจารย์อาจารย์จะจําหลักสูตรเราไม่เยอะเนาะ การรับมากเกินไปเราดูแลนักศึกษาไม่ทั่วถึงเนาะประมาณ 30- 40คนได้อยู่ครับค่ะก็ประมาณนี้นะคะก็สามารถเรียนได้ขอให้ทรงใบสมัครเข้ามาเราก็จะมีการคัดเลือกกันอีกทีแล้วมีการมาสัมภาษณ์กันไหมคะอาจารย์ของเราไม่ไม่มีสัมภาษณ์เนาะแต่สมมเราคัดเลือกเข้ามาเสร็จแล้วเนะวันจะเริ่มเรียนเราจะมีปฐมนิทศเชิงปฏิบัติการก็มารู้วิธีกระบวนการเรียนที่มสทสองวัน ก็จะมีบอกรายละเอียดให้หมดเลยเพราะต้อง,องม,ามาเรียนรู้เพราะเรามีหลายอย่างต้องเรียนผ่านอีเ e ลิร์นนิงระบบคอมพิวเตอร์บบออนไลน์นะครับค่ะส่วนใหญ่ก็จะมาเจอกันทุกเสาร์อาทิตย์ไหมคะอาจารย์หรือจะ,จะไม่ครับของเราสัมนมาเสริมเรียกสัมนมาเสริมสัมนมาเข้มนะครับเท่าที่จัดอาตารางว่าประมาณเดือนหนึ่งประมาณพบกันหนึ่งครั้งไม่เกินสองครั้งเพราะมาเทอมหนึ่งเรียน2วิชาสองวิชา2อชุดวิชาก็เจอกันประมาณจับ เดือนละสองครั้งไม่เกินสองครั้งเจอที่เรียนที่ตามศูนย์นะครับถ้ามีนักศึกษาไม่มาที่มสทก็ตามศูนย์ที่ที่กลุ่มนักศึกษาอยู่เสาร์อาทิตย์ตั้งเก้าโมงถึงสี่โมงเย็นก็สะดวกสําหรับผู้ที่ทํางานด้วยนะคะเสาร์อาทิตย์ไม่ไม่ได้ทุกสัปดาห์นะครับค่ะเรียนห้องแอร์ด้วยครับค่ะสะดวกสบายเราบริการให้เรียบร้อยมีอาจารย์ลงไปพบอ๋อมีคืออาจารย์จะลงไปพบด้วยตัวเองด้วยคอาจารย์จะลง การถ้ากลุ่มนักศึกษามีต่างจังหวัดเยอะเข้าไปที่ต่างจังหวัดกลุ่มหนึ่งก็ประมาณแปดถึงสิบคนสิบคนอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้เยอะมากเกินไปแล้วก็เปอุ่นของเราจะไม่ไม่ไม่เน้นเยอะครับเพราะเรามีแอสไซน์งานนักศึกษาต้องมารีเซนต์งานถ้ากลุ่มใหญ่เกินไปมันจะมันจะไม่ครบครบถ้วนไม่ได้ไม่ได้ฝึกการนำเสนอฝึกทุกอย่างค่ะแล้ว ผู้ที่จบไปแล้วอะ,ะค่ะจา์มีกระแสต,ตอบรับยังไงบ้างคะโอ้เท่าที่เราจะประเมินหลักสูตรทุกปีเนาะเพราะ,ะเราต้องประกันคุณภาพนะครับแล้วก็นอกจากประเมินทุกปีแล้วตั้งแต่ออพอเราหว่าังเรียนเราทั้งหมดอนะส่วนใหญ่เลยครับก็บอกดีตรงมากครับตรงมากยินดีมากพอไปเจอลูกศิษย์นะบอกอตรงมากใช้ประโยชน์ได้จริงได้ประโยชน์ได้จริงแล้วเขาก็ได้ปรับตําแหน่งด้วยเพาะคนที่อยู่ในกรมส่งเสริมสหกรณ์กรมร ดีใจที่นักศึกษาเราจบเราเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริงในภาคธุรกิจก็ได้ประโยชน์ครับรแล้วก็ภาคธุรกิจเองเอาไปจัดการสกากลเป็นผู้จัดการสกากลเขาก็ใช้จริงๆหลายคนมีมีมมองค์ความรู้ใน,นการบริหารอยู่แล้วนะครับพอเรามารู้ทฤษฎีมารู้หลักการแล้วเอามาเชื่อมต่อกันเนี่ยมันจะทําให้การทํางานนะเขาเ,าเป็นที่น่าเชื่อถือยอมรับของคนในวงการมาที่สําคัญสําคัญรองอธิบดีกรมส่งเสริมสากลผู้บริหาร มนี่เป็นลูกศิษย์มสทั้งหลายคนนะครับ<อ>กรมส่งเสริมสากรมีมีลูกศิษย์ที่เป็นผู้ใหญ่ผู้โตอยู่ค่ะคนที่จบไปบ<อ>บก็ถือว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็บัณฑิตจบไปก็มีคุณภาพนะคะใช้ประโยชน์ได้จริงรับรองนะครับค่ะแล้วในส่วนใกล้จะหมดเวลาค <em> ่ะ <m> อยากให้อาจารย์พูดถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนในสาขานี้ได้ไหมคะและสามารถต่อยอดยังไงได้บ้าง ประโยชน์ของของเราเนี่ยหลักสูตรเราเป็นบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับจริงๆโดยหลักการแล้วมันจะเรียนเหมือนกันหลักบริหารธุรกิจโดยทั่วๆไปแต่เรามาแอพพายเเรียกว่าแอพพายประยุกต์ใช้กับการจัดการสากลถามว่าถ้าคนสากลโดยตรงเนี่ยใช้ประโยชน์ได้จริงเลยเอาไปใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายกลมกลมส่งเสริมสากลเนี่ยกลมตรวจบัญชีสากลก็จะมี ขามีหน้าที่โดยตรงที่จะแนะนําส่งเสริมสาก์หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสาก์เนี่ยเขาก็เป็นมีหน้าที่โดยตรงหรือกลุ่มผู้จัดการสาก์เนี่ยใช้ประโยชน์ได้จริงๆเลยครับใช้ประโยชน์ได้จริงเอาไปจัดการสาก์ได้จริงๆมีหลายสาก์ให้ทุนกับผู้จัดการหรือพนักง,งานสาก์มาเรียนคือให้ทุนแล้วก็ให้มาศึกษาตออ่อโดยตรงเลยครับศึกษาต่อโดยตรงก็หลักสูตรเราสองปีจบค่ะก็ส่วนใหญ่จบสองปี อาจจะมีนิดนึงที่วิทยานิพนธ์ไม่เสร็จหรือ i s ยังไม่เสร็จก็จะเปิสองปีครึ่งค่ะก็คืออยู่ในหลักสูตร90%กว่าเปอร์เซ็นต์จบครับจบค่ะจบก็ถือะ่าสม์จรจใช้ประโยชน์จริงๆค่ะยินดีมากที่พอไปเจอลูกศิษย์เจออะไรลูกศิษย์ได้ได้ใช้ประโยชน์นี้แต่แล้วความเป็นครูเราก็จะยินดีด้วยภูมิใจถึงพวกเราจะเหนื่อยเนาะค่ะนะครับแต่เราก็เต็มที่เต็มใจแล้วก็ให้ความรู้กับทางนักศึกษาทุกคนครับ แล้วในช่วงนี้ค่ะอยากให้อาจารย์แนะนําถึงผู้ที่จะสมัครเข้าร่วมในหลักสูตรปริญญาโทหน่อยค่ะว่ามีอะไรที่จะแนะนําหรือเน้นบ้างนะครับถ้าสนใจเนาะก็คือเราเรา,เรายินดีรับสมัครมาได้เลยนะครับติดต่อทางเว็บไซต์ของมสทเว็บไซต์ของสาขาหรือบางทีเขาอาจจะไม่เคยเชื่อเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยเ,เราพูดไปอาจจะดีนะลองไปถามรุ่นพี่ครับส่วนใหญ่รุ่นพี่ คุณพี่จะแนะนําเลยว่าถ้าเรียนแล้วจะได้ประโยชน like ์อะไรยังไงเนี่ยครับก็จะเป็นประโยชน์ก็ฝากจริงๆแล้วดีเรียนแล้วได้ประโยชน์จริงๆยอมบอกไม่ไม่แธนะของความเป็นครูเป็นครู้ระจหลักสูตรนะครับทุกคนได้ประโยชน์ค่ะก็ถือว่าทุกคนได้ประโยชน์นะคะเราสามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานของเราด้วยแล้วก็ช่วยเหลือสังคมได้ด้วยอีกทางหนึ่งครับค่ะสาหรับวันนี้นะคะเราก็มาพูดคุยถึงรายละเอียดกันพอสมควรเลยค่ะ ท่านผู้ชมท่านใดน,นะคะสนใจในหลักสูตรของระดับปริญญาโทของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ก็สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ประจําสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์รองศาสตราจารย์ส่งเสงริมหอมกลิ่นมากๆนะคะที่ให้เกียรติกับรายการเราต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับวุเราก็เท่านี้ จะไปต่อยังไงดีนะเอ้าเรียนมสอ่ะไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะเฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วยอาจารย์สวัสดีครับจบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริงอย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้